5วิธีเช็คสลิปปลอมมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคุณผู้ชมปัจจุบันเนี่ยนะครับการค้าขายสินค้าต้องระวังนะครับเราอย่าเร่งรีบจนเกินไปนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเหยื่อให้กับมิจฉาชีพได้นะครับทีนี้วิธีการในการเช็คสลิปปลอมเนี่ย5วิธีมีอะไรบ้างเราลองมาดูกันนะครับ1ก็คือคุณผู้ชมจะต้องสังเกตความละเอียดของตัวเลขหรือตัวหนังสือนะครับหากว่าเป็นสลิปปลอมแบบของตัวหนังสือบนสลิปในส่วนของชื่อผู้โอนจำนวนเงินวันที่หรือเวลาอาจจะเป็นตัวหนังสือคนละแบบหรือความหนาบางของตัวอักษรเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับ2ควรจะสแกน QR code บนสลิปโอนเงินหากเป็นสลิปปลอมเมื่อเราใช้แอปธนาคารสแกนแล้วอาจจะพบว่าข้อมูลบางส่วนเช่นชื่อผู้โอนจำนวนเงินวันเวลาที่โอนหรือยอดเงินไม่ตรงหรือสแกนแล้วไม่สามารถตรวจสอบได้เลยวิธีที่3ควรจะใช้บริการแจ้งเตือนของธนาคารเพราะว่าหากเราสมัครใช้บริการแจ้งเตือนของธนาคารเมื่อมีเงินเข้าระบบจะแจ้งให้เราทราบว่ามียอดเงินเข้ารวมทั้งข้อมูลและเวลาที่โอนโดยแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่างๆเช่นอีเมล SMS หรือแอปพลิเคชัน LINE เป็นต้นซึ่งสามารถนำไปเปรียบเทียบกับสลิปที่ลูกค้าส่งมาได้นั่นเองนะครับและในข้อ4ใช้ระบบการจัดการร้านค้าที่มีฟังก์ชันช่วยเช็คสลิปโอนเงินอัตโนมัติซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขามีแพลตฟอร์มให้บริการช่วยเช็คสลิปโอนเงินอัตโนมัติมากมายในกรณีที่ร้านค้าออนไลน์มียอดการสั่งซื้อเป็นจำนวนมากและมีการโอนเงินเข้าหลายรายการสามารถเลือกใช้ระบบจัดการร้านค้าที่มีระบบตรวจสอบสลิปและยอดเงินเข้าอัตโนมัติเพื่อช่วยให้ร้านเนี่ยประหยัดเวลาและก็ลดขั้นตอนการตรวจสลิปปลอมได้ด้วยในข้อที่5ก็คือไม่โพสต์รูปสลิปโอนเงินลงไปในช่องทางสาธารณะเพราะว่าการโพสต์สลิปโอนเงินลงไปในสื่อโซเชียลนั้นอาจจะโดนมิจฉาชีพคัดลอกตัดต่อหรือเรียนแบบข้อมูลบนสลิปแล้วนำไปก่ออาชญากรรมได้นั่นเองนะครับ